ความแปลกคือตอนเด็กๆอ่ะเราไปเตะบอลแล้วก็โดนด่าว่าเอาแต่เล่นแต่พอมีคนโตขึ้นเป็นนักบอลเริ่มมีเงินเริ่มรวยทุกวันนี้เริ่มเห็นคำเหล่านี้มันหายไปใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นกับอีสปอร์ตเหมือนกันถ้าเราทำให้อุตสาหกรรมไทยมันโตขึ้นเด็กมันหาเงินได้คำนี้ก็จะหายไปเหมือนกันให้เราพูดกันตรงๆเลยว่าณเดย์นั้นที่ทุกคนมองว่าเอออีสปอร์ตแม่งเจ๋งว่ะแม่งโตว่ะมีทีมมาแข่งบีลีกว่ะนักแข่งบางคนได้เงินเดือน500เองนะโลกาพอดคาสต์สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับรายการใหม่รายการโลกาพอดคาสต์ EP 00000ก็เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นพี่ไอซ์ CEO ของโลกาสวัสดีพี่ไอซ์ด้วยนะครับสวัสดีครับไอซ์ครับอัธวุฒิเสริมเลขาวิราชครับ CEO ของโลกาครับโอเคโลกาทุกคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็เขามาฟังช่องโลกาเมื่อโอเคก็ถูกของพี่ใช่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ไอซ์เนี่ยมาพูดคุยถึงมุมมองของโลกาแล้วกันที่มีต่ออีสปอร์ตในไทยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าโลกาสนับสนุนอีสปอร์ตในไทยเต็มที่ครับพี่ครับอยากรู้อะไรครับน้องโอมว่ามาผมก็อยากรู้คนดูก็อาจจะอยากรู้โอเคอุตสาหกรรมและอีสปอร์ตในไทยพี่มองมุมมองของพี่ที่มีต่อเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่พี่แบบเกิดมาเลยตั้งแต่ได้จับการเล่นเกมครั้งแรกก็เอาจริงผมเห็นว่ามันมีเริ่มแข่งเมื่อประมาณที่เห็นจริงๆนะอาจจะมีก่อนก็ได้ที่เขาแข่งจริงๆก็จะเป็นพวก StarCraft พวก CS CS ก็ภาคตั้งแต่แบบโอ้ 1.1 อะไรประมาณกูไปประมาณ25ปีแล้วมั้งที่เขาเริ่มแข่งกันแล้วเราก็เคยไปแข่งกับเขาด้วยนะตอนนั้นมันยังไม่มีคำว่า e-sport เลยมั้งก็คือเหมือนก็จัดแข่งเกมทั่วไปอ่ะก็ตามร้านเกมเขาก็จะมีงานจัดแข่งเกมคืออย่างนั้นเราก็เด็กอายุแบบ 15-16 เองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเข้ามาอยู่ร่วมอะไรใน e-sport เหมือนนะวันนี้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าณวันนั้นมันว้าวนะมันสร้างคอมมูนิตี้รู้สึกว่าเรารู้จักคนจากตามในเกมตามเว็บบอร์ดต้องบอกว่าคนสมัยนั้นน่ะเวลามีอะไรเขาค่อนข้างคุยกันพิมพ์คุยกันแบบนัดไปกินข้าวการเจอกันบ้างมีตั้งแต่แบบ20ปีสมัยมีเว็บบอร์ดประมูลคนก็จะไปหาที่เขาให้เรียกว่าไปหาทีมหาแคลนหาอะไรอยู่กันในเคาน์เตอร์เนาะแล้วเราก็แบบมีโอกาสไปแข่งแบบงงๆกับเขาครั้งนึงคือซ้อมก็ไม่ซ้อมเหมือนไปเป็นมีมมากกว่าสมัยนั้นก็ยังมีคำว่ามีมอีกก็แบบไปแบบแข่งเล่นๆนะแล้วก็จำได้ว่าแพ้ทีมแชมป์เลยว่าเจอรอบแพ้ด้วยแพ้จะเหลือแล้วโอ้โหมาถึงปลาแฟดปลาสโมปลาอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็โดนหยามถึงขนาดเอามีดมาแทงอันนี้คืองานแลนใช่ไหมเป็นงานแลนเคาน์เตอร์สมัยนั้นก็บอกได้ไหมว่าจัดที่ไหนโอ้จำไม่ได้อะจำได้ว่าเป็นอยู่แถวเกษตรสมัยนั้นคนทำแถวเกษตรจะแบบจะมีร้านเกมติดกันเยอะมากๆแล้วทุกร้านมันแลนกันเขาแชร์ในร้านเกมใช่ก็ตั้งแต่มันเริ่มมาจากตั้งแต่ชั่วโมง20-30มั้งจนกระทั่งเหลือชั่วโมง10บาทอันนี้ก็เป็นก่อนยุคล่มสลายของร้านเกมที่หายไปเยอะเนาะตอนนี้มันยังเหลือแค่ไม่กี่ที่ทีเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะเข้ามายุ่งในอีสปอร์ตอะไรเราก็เหมือนแค่เด็กไปชอบเล่นเกมอ่ะประมาณนั้นแต่ว่าณวันนี้ช่วงที่โลกาเปิดมาก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วเนาะก็เราก็เห็นการเติบโตของอีสปอร์ตในมุมที่ดีขึ้นนะคือมันเหมือนฟุตบอลน่ะเราต้องการคนมาลงทุนน่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีอีสปอร์ตก็ทำเงินเองได้เลยในส่วนของโลกาเองก็ต้องมีคนมาช่วยลงทุนเพิ่มเหมือนกันไม่งั้นเราก็จะเติบโตด้วยตัวเองมันแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ค่อยมีหรอกอะไรที่โตมาจากศูนย์แล้วอยู่คงกระพันมาได้ในทุกวันนี้นะอีสปอร์ตเองก็เช่นกันก็มันก็มีคนที่เขาทำธุรกิจอื่นนะเขาก็ลงมาทำทีมลงมาทำโปรดักต์อะไรที่เกี่ยวกับอีสปอร์ตมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะกับอนาคตถ้าเทียบเอาจริงพูดตรงๆเลยว่าเทียบกับต่างประเทศตลาดเราเล็กกว่าเยอะถ้าเทียบกับต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเขาก็มีแบรนด์นู่นนี่นั่นที่เขาแบบอยู่ตลาดมาก่อนเราใช่ก็เอาจริงๆคือเราผลิตโรงงานเดียวกับพวกแบรนด์ต่างประเทศเนาะเราก็รู้ยอดขายเขาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเขาสั่งของทีอ่ะเขาสั่งทีหกห้าหกหมื่นตัวเรายังสั่งแบบมารอบละหลักพันอยู่เลย คือแบบจะหวั่นและสู้ไม่ได้โอ้โหสเกลลิ่งของอีสปอร์ตแล้วกำลังซื้อเราอ่ะยังสู้เขาไม่ได้คือมันก็มีน้องๆที่เขาอยากใช้ของดีๆเราก็ไปสนับสนุนตรงนู้นเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเงินซื้อคอมเครื่องนึงแบบก็เท่าไหร่แหละเอาจริงคือเราอยากเล่นคอมที่แบบดีๆอ่ะจอ144เฮิร์ตอ่ะโอ้ยถ้าเป็นยุคแบบ5ปี10ปีก่อนหน้านี้เรามีอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วก็แบบจอมันหลักหมื่นแค่จออย่างเดียวนะหลักหมื่นซื้อคอมอีก 2-3 หมื่น
คือมันก็ยากแหละเออเราก็เห็นแบบว่าตรงเนี้ยกำลังซื้อของคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport คนไทยก็ยังไม่มีอันนี้คือในมุมมองของการสนับสนุนใน e-sport ในสมัยก่อนจุดเริ่มต้นของโลกาใช่ไหมพี่ใช่เออถ้ามองอย่างนั้นก็ใช่ก็โอเคเราอยากทำธุรกิจอ่ะมันใช่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในตลาดเกมอย่างหนึ่งก็คือทีมเกมในช่วงนั้นอ่ะโอ้ช่วงนั้น PUBG กำลังจะมาแล้วแหละก็กำลังคิดอยู่ตอนนั้นผมยังนั่งถ้าเกิดใน e-sport ผมนั่งทำคลิปสอนเล่น Hearthstone อยู่เลยมั้งเออคือตอนนั้นเล่น Hearthstone อยู่แล้วแต่ก็มีเล่น PUBG บ้าง Hearthstone ที่เป็นเกมเค้าเรียกเกมการ์ดเกมการ์ดของ Blizzard อ่ะคือเราก็ทำคลิปสอนเล่นสมัยนั้นซึ่งก็มีคนสนใจเยอะ Hearthstone ก็เป็นหนึ่งใน e-sport เหมือนกันช่วงนั้นฮิตมากแล้วก็เราก็มีจัดแข่งครั้งนึงก็เราก็จัดเซิร์ฟเวอร์เลยไม่ได้เงินด้วยไม่รู้ทำทำไมก็คือจัดเองด้วยใช่ๆแต่เงินรางวัลนี่ไม่มีมีนิดหน่อยได้เป็นรางวัลเป็นของที่ไปขอให้บริษัทเขาเตไทยตอนนั้นอินดิทรีหรืออะไรจำไม่ได้แล้วเขาเป็นคนสนับสนุนมาเขาเห็นเราจัดร้านเนอะเราก็มีร้านที่เราไปเป็นร้านแบบอารมณ์บาร์เหมือนทาวเวิร์นที่แบบในฮัสตีมัสโตนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนสู้กันในโรงเบียร์โรงเบียร์ในเวิลด์บอลคลับอะจัดเป็นทีมในร้านใช่เขาก็เห็นว่าเราตั้งใจเขาเลยให้ของมาสนับสนุนเราก็แบบไปชวนออดิโอเทคนิก้ามาไม่รู้ไปชวนได้ยังไงแล้วเขาก็มาเปิดบูธเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกวอลเชอร์นั่นละสมัยนั้นเข้าร่วมเยอะไหมพี่ตอนนั้นอุ้ยงั้นตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนเยอะเราแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยเนาะเพื่อนๆก็เล่นอยู่แล้วก็เลยมาช่วยกันจัดเพื่อนๆก็สี่ห้าคนแล้วแล้วก็มีพวกโปมามาด้วยมามียังมีคลิปอยู่เลยเดี๋ยวไว้หาให้ดูนี่มีถ่ายไว้ให้เพื่อนมาช่วยถ่ายไว้คือนั่นแหละก็รู้สึกเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีคอมมูนิตี้อยู่นะแล้วก็จัดแล้วมันก็สนุกดีถึงจะไม่ได้เงินก็เถอะเพราะว่าเราโลเคชั่นใช้ร้านตัวเองในการทำจนเป็นร้านที่หุ้นทำแต่ตอนนี้ปิดไปละก็เลยวันดีคืนดีก็ปิ๊งไอเดียอะไรไม่รู้ก็อยากหาทางสนับสนุนอีสปอร์ตในมุมของเราเองว่าจะทำยังไงได้บ้างเท่ากับว่าจุดเริ่มต้นของโลกาในการสนับสนุนคือจากฮาร์สโตนที่เราไปจัดจริงๆพี่ว่าใช่พี่ว่าเกี่ยวมันเกิดที่เราชอบอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรามาลองหาวิธีสนับสนุนดีกว่าแต่ว่าอยากให้เงินที่มาสนับสนุนมันก็มาจากอีสปอร์ตเหมือนกันมันจะได้ sustainable อ่ะไม่งั้นเราไปขอเงินคนนู้นที่มาจากอุตสาหกรรมนู้นนี้นั้นเข้ามาแป๊บๆอ่ะพอเขาลงทุนเสร็จเขาจะไปสมมติเราไปขอเครื่องดื่มไปขออาหารไปขออะไรมาพอเขาทำตลาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเราก็เลยพยายามหาอะไรที่ตลาดที่มันทำมาร์เก็ตติ้งกันอยู่ด้วยกันไปอย่างยั่งยืนมากกว่าก็คือเราก็ต้องขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเกมเพราะว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเกมในไทยที่เป็นแบรนด์ไทยจริงๆมันยังมีไม่เยอะแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้มีใครทำในเกรดที่แบบเป็นโปรใช้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปลองทำดูแต่จริงๆตอนวันที่เราเริ่มมาก็เริ่มจากเล็กๆนะเนาะไม่ได้ก็เป็นของดีอะไรขนาดนั้นจนค่อยๆพัฒนาเป็นของที่เป็นเกรดที่โปรใช้ได้ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุน e-sport ดีกว่าใช่ไหมสำหรับโลกานะโอเคทีนี้ผมมีคำถามว่าแล้วสินค้าตัวแรกของโลกาเนี่ยที่เอาเข้าไปสนับสนุนทีม e-sport ในไทยเนี่ยพี่จำได้ว่าเป็นอะไรเป็นเมาส์พูดกันแบบไม่เขินเลยเราอยากเป็นโซวี่ช่วงนั้นอยากเป็นโซวี่เลยใช่เพราะว่าเรามีช่วงนั้นก็เล่น PUBG อ่ะเนาะเราเล่นเกมยิงเล่น CS:GO เราก็แบบเฮ้ยเราก็อยากทำอะไรที่เราชอบเองมีอะไรเราก็พยายามจะทำแบบให้ใกล้เคียงเขาที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะเพราะว่าในตอนนั้นโซวี่ใช้กันเกลื่อนมากสำหรับผู้เล่นเคาน์เตอร์ใช่ใช่แล้วเราก็ชอบเราก็มีเราก็ใช้เหมือนกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำขายเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ไทยอ่ะพูดตรงธุรกิจทุกอย่างมันก็คงต้องเริ่มจากการที่เอาไอเดียคนอื่นมาทำเนาะแต่ว่ามาทำในมุมของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าจะก๊อปมาเพียวๆเลยก็น่าเกลียดใช่เออแล้วก็มีอะไรที่เราทำได้ก็คือยังเก็บ RGB ไว้บ้างยังเก็บอะไรไว้ที่คนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยถามว่าขายดีมันในช่วงแรกก็ไม่ได้ขายดีเพราะว่ามันเป็นเรายังหาเซกชันไม่เจออ่ะเออเรายังหาไม่เจอว่าลูกค้าจริงๆอ่ะต้องการอะไรเราสุดท้ายเราก็เลยใช้วิธีถามว่าลูกค้าต้องการอะไรก็ถามตรงๆเลยถามเลยต้องการอะไรถามเลยจนกระทั่งเมาส์รุ่นหลังๆเนี่ยที่เราไปใช้โรงงานเดียวกับทางพรเอทที่ออกมาเป็นคิรินอะไรอย่างเงี้ยก็ขายดีมากเพราะว่าเราไปถามลูกค้าบอกเขาอยากได้แบบเนี้ยแล้วเราก็เลยไปสืบสอบมาว่าเอ้ยโรงงานเขาขายรุ่นนี้ให้เราไหมเขาบอกว่าเขาขายได้บางรุ่นเพราะว่ารุ่นบางรุ่นก็คือพรเอทเขาถือลิขสิทธิ์ไว้เราก็เลยโอเคงั้นดีลกันว่างั้นรุ่นนี้ผมขอมาขายในไทยเป็นเจ้าเดียวละกันเนาะและหลังจากนั้นก็ขายดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่วาโลมาพอดี
อ๋อแสดงว่าเหมือนแบบเป็นช่วงนาทีทองของเราเลยก็ว่าได้จะว่าใช่ก็ใช่คือพอวาโรมาแล้วเรามีคอนเนคชั่นกับน้องๆในทีมฟูลเซนอะไรอย่างเงี้ยพอดีรู้จักกันเคยแอบไปเล่นเกมด้วยกันบ้างคือผมก็เล่นเองไงก็เล่นเองเนี่ยด้วยความที่เล่นเองก็เลยรู้จักกับน้องๆอยู่บ้างแล้วมีอะไรก็สนับสนุนกันมาเนาะแล้วพอจุดนั้นคือฟูลเซนเขาเพิ่งเริ่มพอฟูลเซนเพิ่งเริ่มเราก็โอเคเรายินดีช่วยสนับสนุนเพราะว่าวันนั้นน้องอิงก็มาคุยเลยว่าผมจะทำทีมกับเนี่ยก็มีน้องมิ้นมีซูเปอร์บัสมีอะไรพวกนี้ก็ลุยเราก็โอเคงั้นเดี๋ยวมาใหม่มาเราโฆษณาไปด้วยกันพอรุ่นนี้คนอยากได้เยอะเราทำรีเสิร์ชมาแล้วคนอยากได้เยอะมาปุ๊บเดือนแรกขายหมดเกลี้ยงเลยตกใจของขายไม่พอช่วงนั้นมันโควิดพอดีอ๋อแสดงว่าตอนแรกทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ก่อนเพราะว่าช่วงโควิดพอดีใช่ส่วนใหญ่เราทำออนไลน์อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆเพิ่งเปิดเนาะไม่มีหน้าร้านเราคงไม่มีงบทำอะไรหน้าร้านเท่าไหร่ก็ถึงบอกว่าอีสปอร์ตมันก็ยากเราตอนแรกๆอ่ะเราใช้วิธีคือเราออกเงินกันเองคนเราไม่กี่แสนไปสั่งของมาเนาะแล้วเราก็มองเห็นว่าเอ้ยถ้าเราอยากสนับสนุนน้องที่มันเป็นโปรหน่อยอ่ะเป็นนักแข่งหน่อยก็ต้องมีของที่ดีไงก็คือไอ้ของที่ดีก็คือของที่ว่าเนี่ยแต่เราก็ซ้ำสับสนหลายทีมแล้วก็เอาไปใช้ก็มีเป็นแชมป์ได้เป็นแชมป์ในไทยก็พอโลกาเลยได้แชมป์ก็ด้วยเขาเคยมาพิมพ์ขอบคุณด้วยว่าแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ของเราอ่ะมันคือความตั้งใจของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็น่าจะมองเห็นอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ใช้จริงด้วยใช้จริงเขาใช้จริงเขาเลยสามารถพูดได้ว่าโอเคขอบคุณโลกาที่สนับสนุนมาใช่ใช่ก็อย่างที่เราชอบบอกแหละเราใช้โรงงานอันเดียวกับต่างชาติกับแบรนด์โปรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยการที่มันเป็นแบรนด์ไทยมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องคุณภาพนะคุณต้องถอดเรื่องประเทศออกก่อนอ่ะถ้าเกิดมันออกมาจากโรงงานเดียวกันก็คือโรงงานเดียวกันแต่การคุมควอลิตี้ของแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันซึ่งอ่ะและ after sale ด้วยเรื่องเคมเรื่องอะไรด้วยเอ้ยคือเราก็เน้นว่าพอเราซื้อของมาแล้วมันพังเราก็อยากให้มันเซอร์วิสเร็วเซอร์วิสดีซึ่งเรามันก็เกิดที่แบบเราเคยใช้แบรนด์อื่นนะไปเคมทีบางทีเป็นเดือนก็มีอ่ะ2อาทิตย์3อาทิตย์เวลาเราทำเองก็คือเราอยากให้มันจบภายในอาทิตย์เดียวเร็วสุด3วัน3วันถึง1อาทิตย์ถ้ามันไม่ได้ติดเสาร์อาทิตย์เราก็พยายามจะแบบทำให้มันเร็วที่สุดอ่ะเนาะลูกค้าก็เลยค่อนข้างแฮปปี้กับเราเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยแอบไปดูในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งในออนไลน์นะว่ามีคำชมมากมายแบบเรื่องเคมใช่ไหมใช่เรื่องเซอร์วิสนู่นนี่นั่นก็จริงก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่เข้าใจเพราะว่าพอสินค้าเราบางอย่างมันใหม่มันมีฟังก์ชันประหลาดเยอะอย่างเช่นการตั้งดีเบลอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าก็นึกว่าแบบเฮ้ยตั้งเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะกดเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นก็จริงแต่มันเบิ้ลแต่พอมันเบิ้ลลูกค้าก็คิดว่าของพังแต่บางทีเราก็พอเราไปอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็มีคนที่อยากได้เมาส์เบิ้ลก็มันมีอยู่จริงพวกเล่น Minecraft ก็คือสมมุติมันสามารถตั้งดีเบลให้มันแบบระยะการกดเนี่ยมันสั้นลงมันจะแบบกดทีกดทีนึงเหมือนแบบไป2ทีเลยใช่ๆลองเสิร์ช YouTube เลยว่าการ drag kick มันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกพอสินค้าเราก็เรียกว่าเป็นแรกๆกับคู่กับกอลเลสมั้งที่ตั้งดีเบลได้ในช่วงนั้นน่ะลูกค้าก็จะไม่เข้าใจไปตั้งดีเบลเป็นศูนย์กันหมดอยากให้เมาส์เร็วๆแล้วพอเมาส์เบิ้ลก็มาขอเคมแต่ว่าเราก็ยินดีจะเซอร์วิสให้แต่เดี๋ยวเราก็มีวิธีเทสของเราว่าเบิ้ลจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เปลี่ยนสวิตช์ให้ใหม่ซะส่วนใหญ่เราจะไม่ซ่อมด้วยการแค่หยอดน้ำยาไปทำความสะอาดหน้าคอนแทคอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนสวิตช์ให้เลยหรือถ้ามันยังอยู่ในช่วง7วันเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องเซอร์วิสเนาะเป็นมาเรื่องเซอร์วิสได้ไงวะไม่ก็อยู่ดีก็มาขายของเฮ้ยเราไม่ได้ขายพี่แค่แบบว่าพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงดีกว่าตามเขาเรียกตามเนื้อผ้าโอเคเอาจริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะเรื่องดีเบลเนี่ยบางคนไม่ได้รู้ลึกนะต้องเรียกว่าบางทีโปรก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เพราะเมื่อก่อนเขาจะเซตมาไว้ที่ประมาณ10เพราะว่า10เนี่ยเป็นการบล็อกให้เมาส์มันไม่เบิร์นถ้ามันไม่เสียจริงๆนะจะบล็อกให้เมาส์มันไม่เบิร์นใช่ๆจริงๆคนที่ซื้อไปก็อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับก็แอบแบบเช็คก่อนถ้ามาถามในเพจก็ได้ถูกมั้ยพี่ได้ครับก็มีส่วนใหญ่บ้างที่ดึกๆเราก็ตอบนะแอดมินก็ตอบ24ชั่วโมงเลยไม่ขนาดนั้นใครนอนบ้างเถอะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง after sale แล้วกันเป็นเรื่อง service ก็ถือว่าได้รับคำชมมากมายนะผมก็ไปแอบดูมาจริงๆมันก็ต่อเนื่องกับเรื่องการสนับสนุนอีสปอร์ตนะเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีๆแล้วก็ถ้ามันมีปัญหามันเสียมันอะไรเราก็ยินดีทำให้มันเร็วจริงๆมันเคยเร็วจนขนาดที่แบบผมขับรถไปเองอะ
ปเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยแล้วสุกกลับมาเออสุกกลับมาต้องเช็คเอาท์ไม่พังงงเลยโดนลูกค้าหลอกโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมเพราะปีแรกที่เปิดก็คือยังบริการเองอยู่ยังแบบขับรถไปรับไปส่งของเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างที่ลูกโดนลูกค้าเหลี่ยมแต่แบบไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเรียนรู้จะถือเป็นเรื่องตลกไปวันนั้นอันนี้ก็เป็นการอยากจะบอกให้น้องๆหรือใครที่อยากทำธุรกิจเองหรือว่าบางทีเซอร์วิสดีมากเกินไปเราก็จะโดนเหลี่ยมมันเป็นเหตุผลที่คนชอบให้ถ่ายวิดีโออะเวลาแกะของอ๋อแกะของยืนยันสินค้าประมาณอย่างเงี้ยเพราะเขาก็โดนเหลี่ยมกันเยอะลองเรื่องไหนก็มันก็มีประเด็นที่แบบเคยมีพวกยูทูบเบอร์อเมริกาที่แบบชอบไปซื้อของ Apple มาเนาะแล้วก็มาถ่ายรีวิวแล้วคืนซึ่งก็เยอะจนคนก็เอามาพูดกันว่าเอ้ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่ามึงไม่แฮปปี้กับของแต่ว่าเป็นมึงอยากทำรีวิวโดยไม่เสียตังค์เหลี่ยมเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเหลี่ยมจัดแต่เราก็ไม่รู้อินเทนชั่นคนหรอกเราก็บริการไปเท่าที่เราจะทำได้จริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองและการสนับสนุนที่มีต่อวงการอีสปอร์ตในไทยสำหรับพี่ไอโลกานะครับผมโอเคเราไปหัวข้อต่อไปกันดีกว่าอันนี้คืออดีตและอดีตแหละแต่นี้เราอยากจะมารู้ในมุมมองในปัจจุบันและอนาคตของพี่ไอ้กันดีกว่าว่าจะมีเส้นทางหรือแนวทางยังไงกับวงการอีสปอร์ตในไทยพี่มองว่ามันต้องทำเป็นอาชีพให้ได้จริงๆเนาะก็มันถึงที่บอกอะย้อนกลับไปที่เรื่องที่บอกว่าต้องทำอะไรให้มันยั่งยืนอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสินค้าที่เกี่ยวอีสปอร์ตที่ถูกขายในเชิงแบรนดิ้งของประเทศไทยบ้างเราต้องมีเฮาส์แบรนด์ของเราที่แบบถ้าเราอยากได้รายได้มาสนับสนุนอีสปอร์ตไทยเราเอาแค่ในประเทศอะพี่ว่าไม่พอถึงบอกว่าตลาดมันเล็กไงถ้าเราไปหาจากข้างนอกมาขายต่างประเทศได้แล้วกลับเข้ามาได้มันก็ดีซึ่งเราก็ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่ละกันในต่างประเทศเนาะในไทยเราค่อนข้างมีได้รับการสนับสนุนที่ดีแล้วจากหลายๆท่านก็ขอบคุณมากแต่ว่าจะไปต่างประเทศเนี่ยโอ้กำแพงหนามากในการไปซึ่งแบรนดิ้งของแต่ละประเทศเขาก็มีนะมันมีเฮาส์แบรนด์ที่เราไม่รู้อีกเยอะอย่างเช่นเราอาจจะมองว่าเจ้าตลาดตอนนี้อาจจะเป็นเลเซอร์เป็นโลจิเทคเป็นไฮเปอร์เอ็กซ์ในไทยเนาะแต่จริงๆถ้าเกิดเราไปต่างประเทศจะอาจจะแบบไม่เหมือนกันเลยก็ได้เราก็ต้องไปต่อสู้กับตรงนั้นนิดนึงซึ่งสิ่งที่เราจะทำให้เราสู้กับเขาได้ก็คือการมูฟสู่สเปคใหม่ๆที่ดีและตรงกับคอมมูนิตี้คือผมมีคำถามอย่างนึงครับพี่ก็อันนี้คือส่วนตัวเลยนะผมสังเกตว่าเท่าที่ดูในตลาดอ่ะอย่างผมเป็นผู้เล่น Valorant การเลือกใช้เมาส์การเลือกใช้เกียร์เกมมิ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันส่วนตัวผมอะขึ้นอยู่กับความถนัดใช่และแบบโดนใจอะคือเราใช้แล้วเรารู้ว่าอะไรแต่ทีเนี้ยตลาดในไทยอะคือผมมองว่าอันนี้ผมส่วนตัวที่ผมมองนะส่วนตัวเองเลยนะผมรู้สึกว่ามันยังติดคำว่าแบรนดิ้งอยู่จริงๆสินค้าทุกอย่างแบรนดิ้งเป็นหลักแต่ที่เราพูดตรงๆเนาะตามมาตรฐานก็ถ้าเกิดสินค้าที่สเปคเดียวกันใกล้เคียงกันสุดท้ายคนจะมองว่าแบรนดิ้งเป็นหลักอันนี้เป็นธรรมชาติของคอน sumer อยู่แล้วใช่เราจะทำยังไงให้คนเชื่อถือของเราได้ก็วนกลับไปที่เรื่องที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้คือเรื่องบริการสมมติว่าเมาส์สเปคเดียวกันเลยเราอาจจะขายแพงกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาอาจจะแบบขายตรงมาจากทางจีนเลยหรือว่าอะไรก็ตามในสเปคใกล้เคียงกันก็อาจจะขายถูกกว่าแต่ว่าเขาไม่มีบริการลูกค้าจะเคลมก็ต้องส่งไปคืนที่จีนเองอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องสร้างให้มันเข้มแข็งในตรงนี้เนาะเราจะแพ้เขาไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราแพ้จีนก็คือเราก็ยิ่งทำเงินไม่ได้ยิ่งทำเงินเราจะเอาเงินที่ไหนกลับมาให้ทีมที่เราสนับสนุนอยู่อีกมันก็ต้องสู้กันในตรงนี้นิดนึงว่าแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยบางทีเราเจอของที่มันหน้าตาเหมือนกันสเปคเหมือนกันไม่ใช่แค่แบรนด์เราเนาะทุกแบรนด์เลยอ่ะมันก็มีคนก๊อปปี้ในจีนอยู่แล้วว่าคนโคลนออกมาแต่ว่าเราไปซื้อจากทางนู้นเราอาจจะได้ของที่ถูกแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมเกมในไทยอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาอ่ะเราก็บังคับทุกคนไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเข้าใจเราทีเราเองบางทีเราเจออะไรถูกๆในแอปเราก็ซื้อจัดเลยอันนี้เราก็พูดตรงๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเราจะไม่รับบริการหลังการขายนะถ้าเสียคือจบค่าส่งไปยังไม่คุ้มอยู่แหละใช่ไม่คุ้มคือก็ลองมองตรงนี้ดูคือเราก็ไม่ได้อยากบังคับว่าทุกคนให้ต้องมาสนับสนุนแบรนด์เรานะมันไม่ใช่ก็คือทุกคนก็มีกำลังทรัพย์และความต้องการตามของตัวเองอะครับจริงๆก็จริงๆถ้าอยากในส่วนตัวผมก็จะบอกฝากบอกคุณผู้ฟังนะถ้าแบบ
ลองมองดูหลายๆอย่างเอาแล้วก็มาประกอบการตัดสินใจบ้างก็ได้เพราะว่าบางทีอย่างผมมีน้องคนนึงพี่เขาเล่นเกมนี่แหละแล้วเขาไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ IT อะไรมีกี่แบรนด์บ้างในประเทศไทยเขาก็จะมองแต่แบรนดิ้งที่แบบโตๆพวกเลเซอร์พวกอะไรพวกสตีลซีรีส์อะไรพวกนั้นเขาก็อยากได้ตามที่โปรเขาใช้ใช่ๆอันนี้ทีนี้เหมือนแบบน้องเขาก็เรียนอยู่เนาะแล้วก็ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่สามารถไปซื้อตรงนั้นได้เขาก็ไปเก็บตังค์ต้องเหนื่อยต้องอะไรผมก็เลยแบบก็ลองแบบอธิบายเขาดูว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายแบรนด์นะที่ราคาถูกและดีใช่อันนี้จริงอันนี้ไม่เถียงเลยอันนี้มันมีบางอย่างที่ผมเทสกันเองรู้สึกเฮ้ยบางแบรนด์ที่มันทำแล้วถูกกว่าแล้วคุณภาพใกล้เคียงกับพวกแบรนด์ท็อปๆมันก็มีแต่ว่าก็ต้องย้อนกลับไปที่ว่าเราอยากสนับสนุนใครใช่ด้วยอ่ะสมมติคุยกันตรงๆเลยก็ได้อ่ะสมมติ Logitech สนับสนุนทีมนี้เราอยากสนับสนุน Logitech เราก็สนับสนุนทีมนี้ด้วยเราก็ไปสนับสนุนเขาก็เหมือนที่เราทำถ้าคุณอยากสนับสนุนทีมที่เราสนับสนุนน่ะคุณก็อุดหนุนเราแล้วเงินน่ะมันเข้าไปถึงเขาอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทีมฝั่งวาโลก็จะมีฟูลเซนเนาะเป็นหลักก็เขาก็จะได้รับรายได้จากเราไปต่ออีกทอดนึงจริงๆอันเนี้ยถามทีมได้เลยว่ารายได้จากที่สปอนเซอร์มันแทบไม่พอจริงๆแล้วนะในประเทศเนี้ยก็คนที่เขาทำแบรนด์อื่นๆที่มันไม่ใช่เกมมิ่งเขาก็ไม่ได้มีงบจะมาสเปนกับฝั่งอีสปอร์ตมากนักเพราะว่าเขาทำมาร์เก็ตติ้งกันกว้างๆดีกว่าทำลงเซกชันเดียวเขาขายของได้เยอะกว่าใช่ใช่ให้พูดกันตรงๆเลยเนาะบางทีหรือว่าเขามาลงปุ๊บพอเขาได้ฐานตลาดตรงนี้แล้วเขาก็ไปแล้วสักพักเดี๋ยวเขากลับมาใหม่แต่เราอ่ะอยากให้มันยั่งยืนอย่างที่เราบอกแล้วก็อยากให้อยู่ยาวๆใครที่อยากสนับสนุนฟูลเซนก็มาสนับสนุนเราได้ถ้าเกิดอยากได้โปรดักต์หรือถ้าฝั่งผับจีก็ยังก็เยอะหน่อยเนาะก็จะมีพวกทีละทอนไฟมีฟอร์เรสต์มีอะไรที่ได้ไปแข่งต่างประเทศไปมาด้วยใช่มีพวกมูดโอ้เรายังสับสนเยอะๆเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันคือเราไม่ค่อยทิ้งใครไงต้องบอกว่าเวลาเราสับสนใครแล้วเราอยากอยู่กับเขายาวๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มาสับสนุนคนที่เขาเป็นแชมป์อยู่แล้วอ่ะเรามาสับสนให้คนเขาได้มีโอกาสไปเป็นแชมป์ต้องใช้คำนี้ดีกว่าเปิดโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกกลับไปอีกอ่ะมันไม่ใช่โปรทุกคนนะที่มีเกมมิ่งเกียร์ดีๆอันนี้เรื่องจริงเขาอยากได้เมาส์ตัว 4-5,000 เขาก็ไม่ไหวเขาก็มาขอใช้ของเราไปก่อนแล้วเราก็ยินดีมากเพราะเขามีเงินเขาได้เป็นแชมป์แล้วเขาหรือว่าเขาได้รับเงินรางวัลมาแล้วเขาไปซื้อตัวท็อปเราก็ไม่ห้ามเราไม่เคยบังคับใครใช้ของเราเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าใช้อะไรถนัดกว่าเรายินดีให้เขาใช้หรือจะมีโฆษณาของแบรนด์อื่นเข้ามาจริงเราก็ไม่เคยห้ามนะเราเคยคุยกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมารับแค่แบบโฆษณาของให้โลกาอย่างเดียวแล้วไม่ได้รับคนอื่นเลยอยู่ไม่ได้เปล่าเราก็ยินดีฟิลเหมือนแบบว่ายุคสมัยนี้ทำงานเดียวไม่พอแล้วใช่อันนี้เรื่องจริงต้องมีงานเสริมงานรองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนอะเราควรทำงานพอดีพอดีแหละแต่แบบเฮ้ยเราอยู่ประเทศนี้มันก็ต้องดิ้นรนมันก็ต้องดิ้นรนนิดนึงคุณผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจแหละเรื่องนี้ไม่เข้าเดี๋ยวเรื่องนั้นนะโอเคโอเคโอเคก็เท่ากับว่าพี่ไอ้กำลังจะบอกว่าโลกาอยากจะเป็นบันไดให้กับหลายๆคนที่อยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพและมีความตั้งใจจริงๆเออใช้คำนี้ก็ถูกคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราโดนเหยียบอะเรารู้สึกว่าเราโตไปด้วยกันเราเป็นบันไดที่เราจะจนกว่าเขาจะไปเป็นแชมป์อะแล้วถ้าให้เราพูดกันตรงๆแบบไม่อวยนะทีมที่เราสนับสนุนเขาก็มีความรักซึ่งกันและกันกับเรานะใช้ความใช้คำนี้เลยดีกว่าคือเขาก็พยายามในเต็มที่ในมุมของเขาก็ไม่ใช่แบบเอาของเราไปแล้วเอาไปทิ้งเอาไปแอบขายเอาไปอะไรกันไม่มีคือถ้าใช้จริงเราใช้แต่ถ้าไม่ใช้เราก็บอกเขาไปทำกิจกรรมก็ได้เราก็ยินดีแจกอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ยินดีเพราะเราอยากให้ของเราอ่ะมันไปเข้าสู่คนที่เป็นแฟนคลับเขาด้วยทุกทีมซึ่งก็มีแล้วเราบางทีคือของแจกเราโอเคไม่ด้วยนะ ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ้ยถ้าเสียเราก็ถ้าเกิดมันซ่อมไม่ยากอะไรเราก็ซ่อมให้เราก็ยินดีเหมือนกัน เราอยากให้ของเรามันเข้าถึงคนไทยได้ใช้ของดีๆเยอะขึ้นโดยที่แบบเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเมาส์ที่แพงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเรามีเท่านี้มันก็พาคนไปเป็นแชมป์ได้แล้วนะเท่ากับว่าตั้งแต่ที่พี่ไอซ์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันโลกากำลังสนับสนุนอีสปอร์ตในไทยอย่างเต็มที่หลายๆทีมไม่ว่าจะพับจีวาโลแรนต์อะไรต่างๆนานาก็คือเรามองว่าเราอยากจะเป็นสะพานให้ผู้เล่นหรือใครก็ตามที่อยากจะมีความฝันเป็นโปรเพลเยอร์จริงๆอยากจะมีอาชีพ
ในฐานะโปรเพเยอร์จริงๆใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เคยให้สัมภาษณ์ไปแต่เปิดบริษัทใหม่แล้วมีคนมาถามเหมือนว่าเราก็จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอาชีพแค่เป็นโปรหรือเป็นสตรีมเมอร์เนาะการทำงานในอีสปอร์ตมันมีหลายอย่างเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่มีทั้งการจัดงานหรือว่ามีการขายเกียร์มีขายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยถึงเราอ่ะอยากจะบางทีเราดีใจนะที่เห็นคนก๊อปเวทำงานของเราอ่ะเออเราดีใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคู่แข่งแล้วตลาดมันกำลังจะโตแล้วมันมีคนเข้ามาเล่นเยอะแต่ว่าเราจะมีเราอาจจะมีเกมมิ่งเกียร์ไทยยี่ห้ออื่นที่มันทำสำเร็จยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำที่มันจะไปต่างประเทศได้แล้วมันกลับมาสนับสนุนเอาเงินกลับมาสนับสนุนเราอ่ะในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอ่ะได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำเราเอาจริงเรายังเล็กมากนะคนอื่นอาจจะมองว่าโลกาใหญ่มากแต่ว่าจริงๆแล้วเราอ่ะยังเล็กมากถ้าเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศก็คือเอาจริงเลเซอร์นี่เขามีคนในออฟฟิศแบบเป็นหมื่นคนเลยมั้งเทียบกับเรายังมีหลัก10คนเองจริงๆแล้วมันก็แบบคนละสเกลกันนะเราก็ยังไม่ได้มีเงินเข้ามาช่วยได้เยอะแต่ถ้ามันมีสักคนนึงที่แบบโผล่มาปุ๊บมีนักลงทุนมีนู่นนี่นั่นทำมาปุ๊บขายต่างประเทศได้เฮ้ยเราเชียร์ว่ะเราอยากให้มันมีอ่ะเราแล้วเราก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามองเขาว่าเป็นคู่แข่งอ่ะเดี๋ยวหาเรื่องคอแลบกับเขาเองเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจอยากยุคนี้อยากให้มองเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจมากกว่าคือในเมื่อมันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วเนาะแล้วเราเล็กๆอ่ะคนเล็กๆอย่างเงี้ยก็อยากให้มาช่วยๆกันสร้างคอมมูนิตี้ของเราคือเราอาจจะไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะโตไประดับโลกได้เมื่อไหร่หรือว่าอาจจะไม่ได้เลยในยุคเราด้วยซ้ำเราอาจจะมีแบรนด์อื่นโผล่มาก็ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือเราสร้างคอมมิตี้ด้วยกันเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งสร้างความบาดหมางในการขายของด้วยกันเนาะมีอะไรมาช่วยกันทำมาคอลแลบกันสร้างคอมมิตี้ด้วยกันโตไปด้วยกันแล้วแบรนด์เล็กๆอย่างพวกเรามันจะโตขึ้นมาแล้วแข็งแรงขึ้นไปด้วยกันมากกว่าอย่างเช่นเราก็มีที่ทำกับไมมอสเนาะกลายเป็นว่าดังเลยมีในต่างชาติสั่งซื้อเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปลงเว็บต่างชาติด้วยใช่ขายอยู่ต่างชาติด้วยแล้วมีเว็บส่วนใน global ของเราก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆแต่ถึงจะไม่ได้เยอะเนาะเพราะค่าส่งมันแพงค่าส่งไม่เป็นพันเลยอะไรอย่างเงี้ยมาแผ่นรองเมาส์พันห้าค่าส่งพันหนึ่งคนก็ยังแบบไม่ค่อยกดเยอะหรอกแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เราขายอยู่ต่างประเทศที่รับล็อตไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่เราช่วยกันดีไซน์มันจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ในโลกมันไม่มีอะไรอย่างนี้จริงๆในโลกมันก็มีแหละคนทำแผ่นรองเมาส์ประมาณนี้แต่แค่ในส่วนของผ้ามันยังไม่มีเราก็พยายามสร้างผ้าที่แตกต่างกับคนอื่นนิดนึงแล้วตลาดหลักๆหลังๆมันเป็น Valorant กับ CS:GO 2นะคิดว่ามันก็เลยเน้น Stopping Power เยอะขึ้นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้คนจะเล่น Apex เล่น Overwatch เยอะมันก็จะชอบลื่นๆจนกระทั่งมีคนไปทำแผ่นรองเมาส์กระจกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเราก็เคยหรือจริงๆเราก็เช็คเราก็ทำอยู่นะแผ่นรองเมาส์กระจกแต่รู้สึกว่าอันนี้สปอยเลย มันไม่ค่อยตอบโจทย์มากกับเกมที่ฮิตในไทยรู้สึกว่าตลาดมันยังไม่ไหวอะแต่ถ้ามีใครอยากได้ก็ลองเม้นไว้แล้ว อาจจะแบบว่าเป็นแบบพิเศษหน่อยทำให้เออเดี๋ยวลองทำดูก็ลองเสนอราคามาแล้วกันครับเพราะที่เอาเข้ามาแพงมากเลยนะแพงกันขายกัน 4-5,000 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำเราคิดว่า 2,000 1,500 เราก็ทำได้อยู่น่าจะนะคิดว่าเพราะมันไม่ต้องเสียค่านำเข้าไงเออเนี่ยคือข้อดีของการเป็นแบรนด์ไทยบางทีเราสามารถทำสินค้าที่สเปคเดียวกับคนอื่นได้แล้วมันถูกกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เสียภาษีนำเข้าจากโรงงานใช่ๆๆเออมันไม่ใช่ว่าของเราห่วยกว่านะเราไม่เสียภาษีแค่ไม่เสียภาษีพอไม่เสียภาษีเพราะก็เป็นมณฑลไทยกลัวนิดนึงอย่างเงี้ยเขาขายของยัดเรามาเรื่อยๆเออประมาณนี้มันก็เลยทำให้สินค้าที่เข้ามาในไทยเราสามารถทำราคาได้ดีและบริการที่ดีในราคานี้อันนี้ก็คืออ่ะอันนี้หัวได้หัวข้อใหม่หัวข้อเลยนะเมื่อกี้อ่ะได้ว่ามาไม่เมื่อกี้ไงพี่เล่ามานี่คือได้หัวข้อเพิ่มอีกแล้วไงที่พี่เล่ามาเมื่อกี้เป็นหัวข้อเพิ่มอีกเหมือนคนไทยกลัวเป็นไทยกลัวแล้วมาห้วยขวางได้ห้วยขวางนี่แออัดอย่ามาเลยน้ำก็ท่วมโอ้แต่คนจีนชอบโอเคโอเคโอเคอันนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าอาจจะมันไม่ใช่แค่เป็นโมเดลทางธุรกิจอย่างเดียวละมันเป็นโมเดลในการสร้างสังคมอีสปอร์ตในไทยคือเราเหมือนแบบเราต้องการที่จะสร้างสังคมอีสปอร์ตในไทยที่มันเติบโตแล้วไปในทางที่มันบวกเป็นบวกมากขึ้นใช่อันนี้อยากให้มีคนเริ่มอันนี้สำคัญมันก็ย้อนกลับไปเรื่องสปอนเซอร์ชิพอีกใช่ที่ถ้าเราสร้างคอมมูนิตี้ให้มันดีแล้วดูก้าวหน้าคนอื่นก็อยากลงเงินพอลงเงินนักแข่งก็มีเงินแค่นี้เลย
ทีมก็มีเงินมันก็แข็งแรงละแค่นั้นมันก็แข็งแรงขึ้นคนกล้ามาลงโฆษณามันทุกธุรกิจที่เป็นกีฬามันก็มีโฆษณาเนาะเหมือนทำไม Adidas Nike เขาก็ต้องลงกับสปอร์ตจริงจังเยอะขึ้นให้คนมาใช้ก็เพราะว่าการที่โปรเขาใช้ของมันทำให้เขาขายได้เหมือนเล่าเหมือนกันตอนนี้ก็พอเริ่มมีโปรมีใช้สินค้าโลกาไอตัวที่โปรใช้ก็จะขายดีมากเลยแล้วมันต่อเนื่องกันแล้วเราก็มีเงินกลับเอากลับให้เขาคือวนๆอย่างเงี้ยเหมือนกันแหละทำไม Nike Adidas ขายดีก็เพราะโปรใช้พอโปรใช้คนก็ซื้อพอคนซื้อเงินก็กลับไปที่แบรนด์ก็เอาเงินมาให้วนอยู่อย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรงเหมือนในเซอร์เซียที่น้องเขาไปแข่ง Ascension ธีรพงศ์อะไรอย่างนี้ที่เขาเอาเมาส์แพดไปใช้แล้วมีคนมาเม้นถามในไลฟ์สดเลยนะผมดูอยู่อะไรอย่างนั้นเหมือนกันหรือที่ Forest กับที่ธีรธรแล้วก็ของเราไปใช้แล้วก็ได้ที่5ที่6ของโลกมาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เหตุผลเดียวกันโอเคจริงๆแล้วความต้องการของพี่ไอซ์จริงๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะเท่าที่ฟังมานะทุกลองจับใจความจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจเอาจริงๆพี่ไอซ์อาจจะมองเรื่องธุรกิจเป็นรองไปเลยก็ได้แต่เอาถูกไหมเพราะพี่เริ่มจากความชอบมากกว่าก็จริงเนอะมันก็จริงแหละมันกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ให้ใจลงไปกับอุตสาหกรรมระดับนึงเนอะไม่ว่าใครจะมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรเราพยายามช่วยให้เต็มที่คือเราช่วยทุกคนไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติมันก็อาจจะมีน้องๆทีมเล็กๆที่แบบหัดทำยังไม่ได้มีโปรไฟล์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีไปแข่งบ้างคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากช่วยนะแต่ว่าเราช่วยทุกคนไม่ได้จริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเราบางทีเราให้ของให้ได้ไปแล้วหายไปเลยก็มีเราก็ต้องแบบเอ้ยหาทีมที่อย่างน้อยก็อยู่ในลีกสูงหน่อยอาจจะไม่ใช่ลีกท็อปแต่ลีกรองแล้วก็ยังสนับสนุนได้อยู่ระดับนึงแต่อย่า expect ว่าทุกแบรนด์ในไทยหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามเขาจะมีอันนี้เราคุยกันแบบวงในเลยนะเขาไม่ได้มีงบให้ขนาดนั้นในการสนับสนุนทีมสมมุติว่าคุณขอเดือนละแบบ 5,000 หมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามองในมุมแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อื่นเขามองว่าบางทีมันไม่คุ้มอันนี้เราพูดตรงๆเนาะเพราะว่าบางทีคุณแบบโนเนมอ่ะทำไมเราต้องยอมเสียเงินมาให้กับทีมเล็กๆด้วยแต่เราทางโลกาเองถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทีมนี้มันมี potential ว่ะเราอาจจะให้เป็นของมากกว่าเราก็ให้เงินไม่ไหวเหมือนกันมันบางทีให้หายไปเลยโอ้ยน่ากลัวนะนี่แย่อันนี้ก็เหลี่ยมอีกแล้วเหลี่ยมเนี่ยเอาของไปขายหายไปเลยก็เยอะก็เยอะซึ่งเราก็ปล่อยไปเพราะว่ามันเราถือว่าเราให้แล้วอะที่เหลือเป็นเรื่องของเขาแล้วว่าเขาอยากจะโตในจะอีสปอร์ตจริงแค่ไหนมันก็มีบางทีมที่สนับสนุนไปแล้วก็เด็กน้องไปติดการพนันก็เห็นอยู่ก็มีบ้างเนาะที่มันชอบมีดราม่าอันนี้จะไปตามข่าวกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยดีกว่าม ันที่เหลือมันการที่ใครจะโตในไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนไม่ว่าจะเป็นอีสปอร์ตหรือธุรกิจอื่นก็สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวบุคคลเองมากกว่าโอเคแล้วอ่ะผมขออนุญาตถามเสริมต่อจากเมื่อกี้แล้วกันถ้าสมมติว่าน้องที่มีสปอร์ตที่เขาอยากมีความฝันเนี่ยถ้าอยากมาขอสปอนเซอร์เขาต้องมีอะไรบ้างครับในการอันดับแรกเลยลงแข่งก่อนอย่างน้อยก็สร้างพอร์ตให้ตัวเองแบบเข้ารอบหลังๆมาหรือว่าไปอยู่ในจุดที่มันมีการถ่ายทอดสดหรือมีอะไรที่แบบมีคนดูอะไม่ว่าจะเป็น Twitch หรือว่าเป็น Facebook เป็น YouTube อะไรอย่างน้อยก็ต้องสร้างให้คนเห็นหน่อยไม่งั้นเราไม่มีช่องทางให้เราโฆษณาอันนี้พูด as a brand นะไม่ได้พูด as a loca นะก็ทุกแบรนด์เขาก็ต้องแบบเอ้ยแล้วคุณจะโฆษณาให้ผมยังไงอ่ะน้องแต่ละคนมีเพจตัวเองไหมมีคนตามกี่คนอย่างน้อยก็มีต้องมี Facebook มี TikTok มี IG มีอะไรก็ตามที่แบบให้มายอดบอกยอด follow หน่อยว่ามีเท่าไหร่แล้วเราจะคำนวณกลับไปว่าอ่ะสมมติว่าอ่ะคุณมียอดเท่านี้เราให้ได้เท่านี้นะ mm-hmm. อย่างเงี้ยจะมีอะไรมาคุยกันหน่อยมากกว่าเพราะบางคนมาถึงปุ๊บสวัสดีครับเราขออันนี้อีเมลมานะสวัสดีครับเราชื่อทีมตึ๊ดๆขอสนับสนุนหน่อยครับแล้วก็หายไปเลยจบแค่นี้อีเมลมีแค่นี้สั้นจัดแล้วเราก็แบบมึงเป็นใครวะยังไม่ทันคุยกันรู้เรื่องเลยแกเป็นใครเลยอ่ะแกเป็นใครส่งเมลมาทำไมเราแบบยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครคือแบบนี้ก็มีด้วยมีก็มีหลากหลายก็เด็กๆเยอะในอีสปอร์ตคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากสนับสนุนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครด้วยซ้ำเราก็ถ้าเกิดคนไหนที่ค่อนข้างมีอะไรแล้วก็ถ้าเราสนับสนุนเราจะแนะนำเมลกลับไปว่า
แนะนำให้ทำเพจนะแนะนำให้ทำมีเดียที่อย่างน้อยก็อย่างน้อยมาคุยได้ในคือคนเราจะเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่รู้หรอกจังหวะอยู่ดีฟุกเข้ารอบได้เป็นชงเป็นแชมป์ขึ้นมามันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะเราควรจะเตรียมพร้อมหน่อยว่าเราจะเอาอะไรไปคุยกับทางแบรนด์แต่เราก็เข้าใจอีกว่าบางที e-sport เนี่ยคนที่เล่นส่วนใหญ่มันก็เด็กกว่าเด็กแบบทีนเอเจอร์อะพอทีนเอเจอร์เขาคงไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเนาะเรายังอยู่ในวัยเรียนอยู่แต่เนี่ยแหละการที่อยู่ในวัยเรียนแล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อจะทำเงินมันก็ดีมันได้รู้ว่าเฮ้ยเราอยากได้เงินนะเราจะได้เงินมาซื้อคอมดีๆอยากได้เงินมาซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ดีๆอ่ะมันก็ต้องมีอะไรมาต่อรองกับทางแบรนด์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาหรือว่าอยากจะทำทีมก็สร้างพอร์ตให้ตัวเองก่อนใช่มีความน่าเชื่อถือมันเหมือนทำงานแหละเรามีเรซูเม่เขาดูอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าทางแบรนด์เขาจะรู้ไงว่าเรามีอะไรมาให้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากสนับสนุนนะอันนี้มันไม่ใช่แค่เราพูดแทนแบรนด์อื่นว่าแบรนด์อื่นอะไรเขาอยากสนับสนุนหมดแหละแต่ว่ามันบางทีคนมาขอพิมพ์มาอย่างเงี้ยอย่างตัวพี่เปาหรือ I have CPU เองเงี้ยโอ้พี่ว่าวันนึงคนคงแบบพิมพ์มาเป็นร้อยอะรับเมลไม่ไหวเลยเออคงไม่ไหวหรอกก็เราก็ต้องแบบเออถ้าเราอยากได้เราก็ต้องมีอะไรไปแลกเขาเออก็คือทำให้เห็นว่ามีผลงานจริงใช่ใช่ใช่ฟังไว้นะครับน้องๆแต่จริงๆก็อย่าทิ้งความฝันนะจริงๆถึงมันจะยากหน่อยแต่ก็มันไม่มีอะไรง่ายหรอกจริงๆแล้วไม่มีโอ้ยโหโลกานี่ผ่านตีนมาเยอะ ผ่านตีนเลยพี่คำว่าตีนเลยพี่ว่าเรียกว่าผ่านคอมมูนิตี้มาเยอะแล้วกันเนาะคือบางทีคนเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนน่ะถ้าคุณทำของไม่ดีเขาพร้อมจะด่าแต่ว่าเราก็ต้องเก็บว่าเฮ้ยถ้าไม่ดีมันไม่ดียังไงแล้วเราจะทำให้มันพัฒนายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนมันมีคนแบบไม่ชอบอยู่แล้วเสมอคุณเป็น Apple ก็ไม่มีคนชอบใช่ๆคุณเป็น Android ก็ไม่มีคนชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคีปลูกค้าที่รักเราไว้ให้นานที่สุดอ่ะเนาะเออเราก็ทำให้ดีที่สุดในที่เขาต้องการล่าสุดเราก็เปิดโพลโหวตว่าชอบอะไรสีเมาส์แพดชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกคุยกับ Mike Mod นานมากว่าเราเอาสีอะไรดีวะตัดสินใจกันไม่ได้ Mike Mod บอกพี่ไอ้ผมว่านะเราแม่งต้องเปิดโพว่ะจบๆเลยเออเพราะว่าเขาเคยทำเปิดโพทีนึงตอนที่เขาเอา VGN เข้ามาขายแล้วก็โอเคลูกค้าก็ยอมรับได้ว่าบางทีเราไม่มีงบที่จะทำทุกอย่างอ่ะเออเราก็ต้องถามว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็พยายามทำให้แบรนด์เรากับพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คอมมูนิตี้ชอบสร้างคอมมูนิตี้เราทำสิ่งที่เขาต้องการสรุปคิดตั้งนานออกมาเป็นสีดำเหมือนเดิมครับเอาซะเหนื่อยเลยเรียกว่ารีสต็อกเอาซะเหนื่อยเลยแบบโอเคสีดำก็ได้เฮ้ยไม่ได้รีสต็อกตัวโปไม่มีสีดำอ๋อตัวโปของไมมอนเออใช่สีดำตัวนั้นพาร์ทโอเคหัวข้อนี้ก็จบไปนะครับโอเคสุดท้ายละอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วผมอยากรู้ว่าในอนาคตพี่ไอ้มีแผนที่จะสนับสนุนแนวทางในวงการนี้ยังไงบ้างครับกลับไปที่เรื่องเดิมเหมือนเดิมแหละก็สุดท้ายเราก็ต้องขายต่างประเทศได้จริงๆเออหรือแล้วก็เอากลับมาหรือแตกยอดธุรกิจไปเซกชันอื่นที่ทำเงินได้เยอะกว่านี้อันนี้ก็พูดตรงๆเพราะว่าอย่างที่บอก e-sport มันไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ถ้าโลกาจริงๆก็มีแผนที่จะเปิดเซกชันไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่จะไปขายในชื่อของบริษัทโลกากรุ๊ปเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างน้อยมันก็ทำเงินกลับมาได้ระดับนึงเพื่อที่จะมาสเปนตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เออเราอาจจะไปขายมาม่าก็ได้มาเออก็จริงใครจะไปรู้สมมติเราไปขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไอ้อะไรล่าสุดที่ทำเวอร์ชัน RGB นิชินป่ะของญี่ปุ่นอ๋อนิชินที่มาโฆษณามาเออคัมนูโดะเออคัมนูโดะเอออะไรอย่างเงี้ยนี่มันไม่แน่นะเราไปขายนู้นอาจจะบูมแล้วก็มีเงินกลับมาก็ได้ที่ไม่ใช่เกมมิ่งเกียร์พี่ลองนี่มั้ยไปคุยกับพี่เปามั้ยแล้วก็มาวิจัยข้าวสารด้วยกันอะไรเงี้ยแบบโอ้ยต้องหุงยังไงข้าวสารพันนี้ข้าวสาร RGB ข้าวเอ้ยเอาไหมหุงแล้วมีไฟออกมาว่าเริ่มเพอร์เจอร์แล้วโอเคก็เท่ากับว่าพี่ไอซ์อยากจะออกไปขายต่างประเทศแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นกลับมาสนับสนุนอีสปอร์ตในไทยใช่เรื่องเดิมเลยเรื่องเดียวพี่ว่าแม่เราให้เรามองตรงๆกันเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังลองดูแล้วกันว่าทุกอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะคอมอ่ะมีอะไรเป็นแบรนด์ไทยบ้างก็จริงนะมันไม่มีแล้วพอเราไม่มีอ่ะในอุตสาหกรรมนี้เราขาดดุลชัดเจนเออเราไม่มีอะไรที่เราไปขายต่างประเทศเลยนะศูนย์นะโลกาอาจจะมีสัก 20,000 ขายต่างประเทศ
กลับมาไอ้ที่พี่บอกว่าไม่มีแบรนด์ไทยบนโต๊ะเลยนี่ใช้คำว่าผูกขาดได้ไหมครับพี่ครับถามว่าใช่ก็ใช่เอาจริงต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้โตมาอยู่ในบริษัทไอทีเพราะฉะนั้นพี่ขอไม่พูดเรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงมีแต่ของแบบนี้หรือมีแต่ของต่างชาติแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเราพูดในมุมของเราแล้วกันว่าเราทำได้แค่ไหนเราโตมาแบบเราไม่รู้จักใครดูไกลทีเลยด้วยซ้ำอ่ะพี่ยังจำได้เลยว่าวันแรกที่พี่เริ่มขายพี่ก็แบกของไปกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ไปสวัสดีพี่เป้ที่ร้านเพชรลาโต้เพชรลาโต้อยู่ฟอร์จูนพี่เป้ไข่หมุนตอนนั้นพี่เป้ไข่หมุนยังอยู่เพชรลาโต้อยู่พี่เป้ก็แบบมองหน้านิดนึงว่าเป็นใครแกเป็นใครเนี่ยคือพี่เข้าไปทั้งที่ไม่รู้จักเขาเลยเพื่อนรู้จักพี่รู้จักเขาแต่ไม่เคยคุยกันส่วนตัวก็ไปซื้อของร้านเขาบ่อยตั้งแต่สมัยเป็นร้านเซสเลยพี่ซื้อเน็ตซื้อไอ้เมื่อก่อนเน็ตต้องซื้อต้องไปเป็นชั่วโมงโอ้ยผมไม่ทันนะเด็กผมยังปีนตู้ไอติมอยู่เลยตอนนั้นซื้อเน็ตเป็นชั่วโมงต้องซื้อแร็กนาล็อกเติมเป็นชั่วโมงด้วยอ่ะกลับเรื่องก่อน ก็นั่นแหละก็มันก็ยากแหละก็คิดว่าคุยเรื่องอะไรลืมสนับสนุนอีสปอร์ตอนาคตอ่ะวันแรกที่เรายังแบบไปโดยที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็อุ้มของไปขายเองอะเนาะวันนี้มันเป็นวันที่แบบเฮ้ยเราโตขึ้นมาเราก็อยากจะพี่เป้แกอันนี้พูดอยากจะพูดถึงพี่เป้เพราะพี่เป้แกเป็นคนที่สนับสนุนเรามาแต่วันแรกแล้วเขาก็เห็นว่าเรามีความตั้งใจแกก็เคยพูดว่ามันก็หายากกับแบรนด์ที่เป็นแบบเราที่แบบอยากสนับสนุนกลับมาอยากออกไปขายต่างประเทศมันไม่มีใครคิดขนาดเนี้ยมันคงเคยมีคนคิดแหละมันก็มีแต่ว่ามันทำได้ไม่เป็นรูปเป็นร่างมันยากไม่ลงมือทำมันยากมันเป็นเราบังเอิญเข้ามาในวันที่มันกำลังโตพอดีด้วยเราเริ่มมีลีกกลับมามีลีกอีสปอร์ตแล้วเริ่มช่วงนั้นเริ่มกลับมีลีก PUBG แล้ว PUBG เริ่มโตเงินเริ่มสะพัดขึ้นมากขึ้นมีการซื้อขายตัวมากขึ้นให้เราพูดกันตรงๆเลยว่าณเดย์นั้นที่ทุกคนมองว่าเอ้ยอีสปอร์ตแม่งเจ๋งว่ะแม่งโตว่ะมีทีมมาแข่งมีลีกว่ะนักแข่งบางคนได้เงินเดือน500เองนะยังได้แค่500ใช่แล้วเขาไม่มีเงินซื้อสินของดีๆอ่ะไม่ซื้อสินค้าดีๆอ่ะเราเคยพูดกับคนอื่นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันโตในมุมยูเซอร์มากกว่านักกีฬาอีสปอร์ตจริงๆที่เขาจะทุ่มเวลามากับการแข่งต้องมาซ้อมต้องมาทำให้ตัวเองมีระเบียบวินัยอ่ะเขาไม่ได้มีเงินในการมาซื้ออุปกรณ์ดีๆเลยซึ่งก็ต้องพึ่งเจ้าของทีมบางทีก็ไม่ได้รวยก็มีแต่ว่าเขาก็สู้กันมาจนรู้สึกว่าเฮ้ยไปโชว์ให้คนได้เห็นได้มีสปอนเซอร์เข้ามาจากที่นักกีฬาค่าตัวเดือนละ500ก็เพิ่มขึ้นเป็น10,000 15,000 20,000 30,000ทุกวันนี้รู้สึกว่าที่ได้เยอะกันสุดๆก็ประมาณ 50,000 บวกแล้วนะที่เห็นอยู่ยังไม่รวมกับเงินรางวัลก็ในอนาคตเราได้โอกาสมาจากคนที่เขาอยู่ในวงการมาเราก็อยากจะมอบโอกาสต่อไปเรื่อยๆให้ e-sport ไทยมันโตขึ้นในมุมที่ยั่งยืนตอนนี้มีเส้นทางที่คิดไว้เราหรือยังมีแล้วแต่ไม่รู้ทำสำเร็จไหมคือตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนอยู่เล่าให้ฟังเลยคนจะได้เข้าใจโอเคได้ผมอยากฟังเหมือนกันไฮไลท์เลยคือถ้าเราอ่ะตอนนี้เราใช้วิธีคือเราอะแดปสินค้าไปพร้อมกับโรงงานเนาะเพราะว่าการผลิตเมาส์ตัวหนึ่งอ่ะมันมีค่าโมสิ่งที่แพงที่สุดเลยคือค่าโมเนี่ยกับค่ารีเสิร์ชเนี่ยรวมกันที่เกือบ3ล้านนะแล้วตลาดเรามันเล็กมากอ่ะคนจะมองว่าแบบเอ้ยโลกาทำไมมีสินค้าเหมือนต่างประเทศมันไม่ใช่อย่างนั้นเรากับโรงงานนะช่วยกัน develop และช่วยกันรีเสิร์ชว่าเราขายอะไรแล้วมันไม่ขาดทุนให้คู่หรือเปล่าใช่มั้ยคือถ้าเกิดโรงงานกับเราขายได้ด้วยกันเค้าก็เอาไปขายประเทศอื่นด้วยเราขายเค้าก็ยกให้เราขายประเทศไทยเจ้าเดียวนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ make sense ในการทำเพราะว่าถ้าเกิดคุณหารค่าโมมาอย่างเงี้ยจาก3ล้านค่ารีเสิร์ชด้วยรวมกันคุณทำเมาส์แค่ขายได้ประเทศไทยแค่ 2,000 ตัวสมมุตินะแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่แล้ววะมันไม่ไหวเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละซึ่งเราก็ยินดีที่จะทำกับโรงงานมันก็เป็นที่มาว่าถ้าคนจะลงเงินกับอีสปอร์ตไทยอ่ะทำไมเขาถึงทำแบรนด์และเป็นสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ไทย 100% เลยมันยังไม่มีเพราะต้นทุนมันสูงมากเราก็ต้องไปหาคนมาช่วยลงทุนคนที่มีไอเดียและมีแรงอ่ะบางทีมันเป็นคนวัยรุ่นแบบพวกเราไม่อาจจะไม่วัยรุ่นมากกูก็แก่แล้ว แต่ว่าคนที่เขามีเงินเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่และการที่จะไปขอทุนจากผู้ใหญ่มันไม่ง่ายนะให้เขามาเข้าใจอีสปอร์ตเนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นเด็กติดเกมใช่ทุกวันนี้แม่ผมก็พูดงั้นแหละเขาจะมองว่าเราเป็นเด็กติดเกมเว้ยเขาจะไม่เข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่จริงๆมัน
ความแปลกคือตอนเด็กๆอ่ะเราไปเตะบอลแล้วก็โดนด่าว่าเอาแต่เล่นแต่พอมีคนโตขึ้นเป็นนักบอลเริ่มมีเงินเริ่มรวยทุกวันนี้เริ่มเห็นคำเหล่านี้มันหายไปใช่ใช่ใช่มันก็จำเป็นกับอีสปอร์ตเหมือนกันถ้าเราทำให้อุตสาหกรรมไทยมันโตขึ้นเด็กมันหาเงินได้คำนี้ก็จะหายไปเหมือนกันกลับมาที่เรื่องค่าสินค้าค่าโมเนาะพอค่าโมมันแพงเราก็ต้องช่วยกันแชร์ในการผลิตในการขายช่วยกันทำมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นเราก็จะยินดีให้โรงงานอ่ะไปขายในประเทศอื่นได้แต่จะไม่ให้เข้ามาขายในไทยซึ่งถ้าเห็นก็คือก็มีคนไปรับมาแหละมันเขาไม่ได้ขายเองแล้วก็ค่อนข้างเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันประมาณนี้มันก็ไม่ง่ายเนาะอันนี้คือเป็นแผนที่เราคิดอยู่ว่าปีหน้าเราก็อยากมีเมาส์ที่เป็นโมตัวเอง 100% แบบถือลิขสิทธิ์เลยเพื่อที่จะได้ขายทั้งโลกได้โดยที่ไม่ต้องแชร์กับเขาเงินจะได้กลับมาเยอะขึ้นอันนี้คือแผนเรา2ตอนนี้คีย์บอร์ดเรามีเรียกว่ามีโมเองครึ่งนึงครึ่งนึงครับครึ่งนึงจะพาร์ทอัพเพราะว่าเราก็ลงทุน 100% ไม่ได้เนาะเราก็เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มันไม่ดีไปว่าเขาเฉยเลยว่าเรียกว่ายังไม่ถูกใจส่วนที่ยังไม่ถูกใจแล้วกันเกือบแล้วเกือบแล้วอยู่นี่ก็ไปด่าเขาเฉยส่วนนี้ยังไม่ถูกใจนะครับคุณผู้ฟังก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเราต้องจ่ายค่าโมสักครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยที่จ่ายไว้แล้วก็แผ่นรองเท้าเรามีแล้วแผ่นรองเท้าเรามีแล้วที่เป็นตัวท็อปได้แล้วแล้วขาดหูฟังเออนี่หูฟังตอนนี้คือเขาถามกันมาเยอะฟังก็ทำอยู่หูฟังก็ทำอยู่อันนี้แอบบอกเลยใช่ไหมพี่บอกเลยก็ค่าโมก็เท่ากันพอๆกันเลยใช่ไหมสามล้านโอ้เราต้องการลูกค้าสัก10,000คนนะครับมันจะได้ถูกรอนะครับทุกคนรอนะครับพรีออเดอร์หน่อยนะหมื่นตัวน้ำตาจะไหลเอาจริงหูฟังนี่เป็นสินค้าที่แฟนๆขับเรานี่คือถามหากันมาเยอะมากเลยนะคือตอนนี้มี2เวก็คือทำเอง 100% เนาะกับแชร์ค่าโมเขาเหมือนกันก็คือก็หารกันอ่ะก็แชร์ค่าโมเขาก็ยังเป็นเวที่ดีที่สุดอยู่แต่ว่าเราก็ต้องออปติไมซ์ออกมาให้เป็นของเราเหมือนกันก็เหมือนที่บอกว่าเวลาเราทำอะไรไม่ถูกใจก็ต้องแก้ไปเลยอยากให้มันดีอยากให้มันดีที่สุดในของเราก่อนบางทีเราเห็นของมันเหมือนกันแต่ข้างในบางทีมันไม่เหมือนกันนะของโลกาของที่เขาขายในจีนเราก็แอบปรับนู่นปรับนี่นิดนึงให้มันเป็นตามโจทย์ของเราที่เราต้องการเราก็เนี่ยถ้าเรามีสินค้าไลน์อัพนี้ครบอ่ะมันก็จะหาเงินเข้าประเทศได้เยอะขึ้นเป็นสินค้าที่เป็นโมของเราเอง 100% ที่จะไปขายทั้งโลกโอเคเรามาถึงท้ายรายการแล้วครับพี่เดี๋ยวเราจะมาลองสรุปกันดีกว่าว่าโดยรวมแล้วเนี่ยที่ผมฟังมาหรือคุณผู้ชมฟังมานะครับมุมมองของพี่ไอที่มีต่อวงการแล้วก็เขาเรียกว่าแผนการมาร์เก็ตติ้งของโลกาจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกครับเรียกได้ว่า 40% คือการตลาดแต่อีก 60% ที่เหลือเนี่ยคือความตั้งใจจริงที่พี่ไอมีต่อวงการอีสปอร์ตในไทยด้วยความที่พี่ไออ่ะเป็นคนที่เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วมองเห็นโอกาสใช่ในการที่จะสนับสนุนสังคมอีสปอร์ตคนเล่นเกมในไทยทุกวันนี้ก็เล่นทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่เป็นไงพี่ทุกวันนี้เล่นตอนคืนแต่คงแบบหลังๆไม่ค่อยได้เข้าไปคอมเพทิทีฟเท่าไหร่ครับมันไม่มีเวลาเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยเข้าไปรุ่นเด็กด่าพักผ่อนดีกว่าเปิดไมค์มาซัดกูใหญ่เลยสังคมมันเลี่ยมสังคมมันเลี่ยมเปิดไมค์มาซัดกูยับเลยไม่เปิดไมค์ก็เอ็นพิมพ์ยับเลยพิมพ์แทบไม่ทันมันเนี่ยขนาดกูชนะมันยังด่ากูได้อ่ะโอ้ยไอ้พวกนี้มันเอาหมดอ่ะพี่ตายดีโอ้ยอย่าเลยนี่ยิ่งใน Valorant นี่เรียบร้อยเราคงไม่ได้เจอกันในคอมเพทิทีฟเท่าไหร่แหละมีบ้างแต่คงน้อยลงเนาะแต่เราก็ยังอยากสนับสนุนในส่วนนั้นอยู่ก็กลับไปเล่นพวกแบบเกมคอนโซลเยอะขึ้นพอไปเล่นเกมคอนโซลปุ๊บก็เลยอยากทำหูฟังของตัวเองเพราะว่าก็อยากได้หูฟังที่มันตอบโจทย์คอนโซลด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเร็วๆนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีแซมเปิลแรกมานะหูฟังเร็วๆนี้เร็วๆนี้คิดว่าจริงๆมีแซมเปิลมาหลายอันแล้วแต่มันไม่ตอบอ่ะถึงบอกว่าเราต้องแก้ไงไปบางทีเป็นโมของโรงงานมาทำของโรงงานมาแล้วมันไม่เวิร์กไงแล้วพอเขาไม่รับแก้เราก็ไม่เอาก็เปลี่ยนใหม่เลยทีนี้ใช่เราอยากให้มันดีกว่านี้อ๋อมันเลยเป็นผมว่าทำไมมันถึงนานทุกอย่างทุกอย่างอย่างคีย์บอร์ดตัวมายาลาบที่กำลังจะออกเนาะที่น้องมินเอาไปใช้อ่ะอันนี้คำถามเลยอันนี้คำถามของผู้ชมเลยคือเกือบปีแล้วอ่ะที่โชว์ในคอมมาเราเปลี่ยนโมมันเขามีโมอยู่เซตนึงที่เป็นโปรโตไทป์ของเขาเนาะเราไม่อยากขายเหมือนเขาอยู่แล้วอันนี้คือเราอยากมีประดับปรับอะไรเป็นของตัวเองอยู่แล้วเราดันไปปรับเยอะไปหน่อยไปเรื่อยครับปรับไม่หยุดเลยล่าสุดก็คือต้องทำใส่สวิตช์ตัวเองด้วยมันก็ทำแยกกันเนาะสวิตช์เราก็เป็นคัสตอมมาจากโรงงานแล้วก็
ก็ต้องส่งใช้เวลาส่งไปอีกโรงงานหนึ่งเพื่อประกอบร่างอีกมันก็ใช้เวลาเข้าไปอีกนอกจากจะเปลี่ยนโมด้านใต้ให้แบบคือคีย์บอร์ดคัสตอมเวลาบางทีเขาทำมามันชอบไม่มีขาหยั่งมันชอบแบบแบนๆมาแล้วเวลาเราเล่นเกมอะเราชอบให้มันโค้งๆหน่อยมันจะกดง่ายกว่าเราชินมาตั้งแต่เด็กไงใช่ใช่เออเราก็แบบเปลี่ยนโมตรงนี้เปลี่ยนปุ๊บเอ๊ะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนดีกว่าก็เปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกอยากให้คนที่ใช้ไวเลสใช้ได้ด้วยมันก็จะตอบโจทย์ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนบานเลยเปลี่ยนมาเกือบปีละเออแล้วก็สุดท้ายก็สวิตช์พอสวิตช์เสร็จก็เนี่ยคิดว่าเดือนนี้คิดว่านะน่าจะถึงสักทีน่าจะถึงละอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันแล้วกันโอเคสำหรับช่วงท้ายนี้เดี๋ยวเราให้พี่ไอฝากเขาเรียกว่าสินค้าหมายถึงว่าสินค้าในอนาคตที่กำลังจะออกดีกว่าว่ามีอะไรที่กำลังจะคลอดออกมาบ้างสำหรับโลกาโอเคตอนนี้คิดที่ develop อยู่ก็ Tenchi Pro ก็น่าจะมีสีดำแหละแต่ทีเนี้ยมีคอมเมนต์เรื่องความนุ่มมาบางคนก็อยากได้นุ่มหน่อยเราก็ตามสไตล์เราอะโรงงานมีนุ่มมาไม่ได้กูจะเอาอีกแบบไม่จบซะดีไปขัดซะแล้วก็ความหนาไม่ได้ไงแล้วต้องบอกว่าตัวโรงงานโรเจอร์โพลอนที่เราใช้เขาก็บางอย่างเขาก็ไม่ขายนอกประเทศเขาก็ขายให้อดิสานอย่างเดียวพูดตรงๆเลยเขาก็ไม่รู้อดิสานมานะเขาก็ขายให้แบรนด์นั้นอย่างเดียวเราก็ต้องปรับนิดนึงเป็นให้มันแบบเป็นของเราเองซึ่งพอปรับปุ๊บมันก็มีเรื่องจำนวนพอมีเรื่องจำนวนก็เป็นเรื่องต้นทุนอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามเลือกให้มันแบบครอบที่สุดมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าทำของแบบเกรดโปรค่ะให้มันคุ้มค่าต่อเราแล้วก็คุ้มค่าต่อคนใช้ด้วยใช่ใช่ใช่วินวินทั้งสองฝ่ายใช่ใช่แล้วก็อยากทำให้มันดีที่สุดแล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหมครับคีย์บอร์ดเมาส์ก็คีย์บอร์ดจริงๆแล้วนอกจากมายาล่าปีนี้ยังเหลืออีกตัวนึงเป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กคือตัวใหญ่เราทำกับคานิวาลไปแล้วเนาะจริงๆปีนี้อยากทำตัวเล็กตัวนึงซึ่งคิดว่าจะถึงประมาณไม่ปลายเดือนนี้ก็เดือนหน้าจะได้เห็นเป็นสิงหากันยาตุลาอาจจะตุลาแล้วก็เป็น 65% ซึ่ง 65% นี่ก็อาจจะตอบโจทย์สาย FPS ที่ไม่ได้ใช้ปุ่ม F low หน่อยเนาะเพราะมันก็เล็กหน่อยแล้วก็อลูมิเนียมด้วยแล้วก็มันก็จะหรูประหยัดพื้นที่ด้วยมันก็จะหรูหราเลยละหรูหรามากแต่เราจะไม่ได้ขายแพงมากเราก็ขายตามสเปคอะครับประมาณ5ล้านอะไรบ้านหรือคีย์บอร์ดผมถามก่อนอันนี้ไม่ใช่เพื่อนประมาณ 4-5,000 คิดว่าคงไม่เกิน 5,000 คือเราตั้งใจว่าเราจะไม่ได้ขายคีย์บอร์ดไปเท่ากับพวกคัสตอมที่เขาเป็นแบบอลูมิเนียมแบบอย่างดีขนาดนั้นนะเนาะเราก็ทำพรีบิวมาให้คนทั่วไปซื้อได้ด้วยแล้วเราก็มีอ๋อข้อดีของบริการหลังการขายเรามีอะไรซึ่งแบรนด์อื่นเขาไม่ค่อยสต็อกอะไรกันแต่โลกาจะสต็อกอะไรให้บางคนประกันหมดแล้ว2ปียังซ่อมแล้วก็รับซ่อมก็ส่งมาได้เลยถ้ายังมีถ้าจะมีอะไรเราซ่อมให้เราไม่ทิ้งลูกค้าอยู่แล้วเฮ้ยเราบางทีเรารักคีย์บอร์ดอ่ะเราใช้มา 2-3 ปีแล้วรู้สึกอยากใช้ต่ออ่ะอาจจะเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกของเราเออเราไม่อยากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าเราก็เป็นเราก็อยากให้มันใช้ได้ถึงแม้เราซื้อตัวใหม่มาเราตัวเก่าไปวางเราก็อยากให้มันรู้สึกอยู่ในคอนดิชั่นที่มันใช้ได้จริงๆอันนี้จริงๆเพราะมีรุ่นน้องผมใช้ Azura คือคีย์บอร์ดก็ยังใช้อยู่ Fairtex Switch โอ้โหเก่าจัดตอนสมัยเนี่ย Fairtex Switch ทำไมถึงใช้ Fairtex Switch รู้ป่ะเพราะชอบ Sovi ไงอ๋อ Sovi ที่เขาออกคีย์บอร์ด Seletus 2อ่ะ Seletus ป่ะอ่านจำไม่ได้อ่านยากนิดนึงเขาใช้ Fairtex พี่ก็เลยอยากใช้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบเราก็อยากทำในสิ่งที่เราชอบเออโอ้นี่นะฮะก็เป็นอ่ะเอาที่ผมมาสรุปกันดีกว่าจบแล้วอันนี้จบสักทีจบสักทีโอเคก็เท่าที่ผมฟังมาคุณผู้ชมคุณไม่ฟังก็ได้ฟังมานะครับผมโลกาไม่ได้เป็นแค่แบรนด์เกมมิ่งเกียร์อย่างเดียวแต่ถือว่าเป็นสังคมเป็นคอมมูนิตี้ของคนเล่นเกมแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้นะครับใช่ครับคุณไม่ต้องโดดเดี่ยวคุณไม่ต้องที่จะแบบสมมติคุณมีบัดเจ็ตเท่านี้แต่คุณอยากได้แบรนด์เกมมิ่งเกียร์ดีๆโลกาครับรอเลย9 9 10 10 11 11เอออันนี้ใช่ๆๆผมคืออยากแนะนำลูกค้านิดนึงว่าเคล็ดลับการซื้อสินค้าโลกาให้ราคาดีอ่ะลองไปเก็บคูปองพวกเลขเบิ้ลเนี่ยโค้ดล่าสุดมีคนกดลาวาน่า2ที่จะราคาปกติ 3,700 ใช่ป่ะใช่ๆเขาจ่ายประมาณ 2,500 อ่ะไม่รู้เขาทำอะไรไปบ้าจริงมันลดขนาดนั้นเลยพี่โค้ดสินค้าเราราคาสเปคนี้ราคานี้ 2,500 มันหาไม่ได้99ที่ผ่านมาเนี่ยเออแล้วประกัน2ปีอ่ะ
คือลูกค้าใช้คุ้มมากบางคนกดชินริวราคา 21,000 ไอ้ลูกผมไอ้ลูกค้าแต่ละคนก็เก่งนะเก่งๆๆผมแนะนำเลยว่าพวกโค้ดอ่ะสำคัญอยากให้ไปใช้กันในล่าสุดเห็นโอ้พี่เปาขายไป600ออเดอร์900ออเดอร์จำไม่ได้99เออที่ผ่านมาโอเคครับคุณผู้ฟังก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับสำหรับพี่ไอโลกาเนี่ยผมเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพี่ไอพูดมาประโยคนึงผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ใน EP หน้าได้ก็คือเกมคอนโซลอ๋อได้อยากคุยเรื่องเกมคอนโซลใช่ไหมอันนี้พี่ไอน่าจะถนัดเลยได้ได้ได้เกมคอนโซลเพราะว่าพี่ไอตัวยงแฟนตัวยงเหรอแล้วคอนโซลเห็นโพสต์หน้า Facebook แบบเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์นู่นนี่นั่นกูสู้คนอื่นไม่ได้ไงเกมออนไลน์ยอมรับแต่เราก็เล่นตลอดพี่ถือว่าพี่ไอก็เล่นตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆคือเป็นพวกไฮป์เกม AAA แปลว่าพวกเกมที่มันแบบ AAA อ๋อเกม AAA เกม AAA เป็นพวกไฮป์เกม AAA ก็ถ้าแต่ว่าถ้าไหนอยู่ใน Xbox Pass กดใน Xbox Pass นะคุ้ม99แต่ Starfield ก็กด99บาทอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเพราะรู้สึกว่าแก่แล้วเล่นเกม Open World เพราะไม่มีเวลาใช้สตอรี่นานเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกัน EP หน้าว่าคนแก่ๆหรือว่าอีสปอร์ตแต่ละเซกชันที่แต่ละยุคสมัยแต่ละยุคสมัยหรือไม่ต้องอีสปอร์ตก็ได้เกมเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นานหน่อยเปิดตัวได้คุยกันได้ระบายกันได้คุยกันสนุกนะครับผมชอบใจตรงไหนไม่ชอบใจตรงไหนคุณผู้ฟังลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ดีกว่าคิดว่าเราคือเพื่อนกันเอออยากให้มอโลกาเป็นเพื่อนกันอะมากกว่าเป็นแบรนด์เนาะเพราะว่ากับพาร์ทเนอร์คนอื่นเราก็เหมือนเป็นเพื่อนเออเราก็ยังหยอกเล่นกับกอเลียสบ่อยๆเวลาออกคอมมาเออกับไมมอสแล้วก็ไปพิมพ์เล่นหรือกับแบรนด์อื่นแล้วก็มีไปพิมพ์เล่นบ้างเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมากกว่าก็มีปัญหาอะไรคุยกันดีๆอันนี้คือบอกใครเค้าเนี่ยจะตีกับใครหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคโหดเลยวะไปเวนั้นซะแล้วไอ้จะบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือสงสัยอะไรลองพิมพ์เข้ามาคุยบางทีหลังๆผมไม่ได้ตอบเองละก็มีน้องแอดมินก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรไปบ้างเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ตั้งแต่เดย์วันเนาะก็สินค้าบางอย่างมันก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วเขาอาจจะตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวเขาก็มาถามผมเองอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันดีกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะฮะใจเย็นนะครับทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับคุยคอมเมนต์พูดคุยกันได้เราเป็นเพื่อนกันถ้าวันไหนคุณเหงาทักติ๊กต็อกมาฮะชวนเล่นเกมได้อันนี้อันจริงไหมพี่ในมือดีไหมโอเคโอเคยังไงก็ฝากคลิปพอดแคสต์นี้ไว้ด้วยเป็น EP 0 EP เริ่มต้นของเราผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอกราบอภัยด้วยขอบคุณพี่ไอที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้ด้วยครับ EP หน้าเราเจอกันเกมคอนโซลได้ครับเจอกัน EP หน้าขอบคุณครับบ๊ายบาย